เอาครับพี่น้องครับคำมาแรงมากก็สิมานั่งโซกันอยู่กลางบ้านเนาะโอ้จันเบี้ยวก็มาบัดนี้สุดยอดไรจันอันผู้บ่าวสารคามนะครับพ่อลุงก็มานะครับไปเบิ่งว่าพ่อขั้วกำลังขั้วไก่ครับพ่อลุงเดี๋ยววันจันร้อยที่พาพี่น้องไปเบิ่งพ่อขั้วนะครับว่าจันเบี้ยวคนสารคามคนสารคามครับเคยสารคามโอ้เคยอุบลเคยอุบลคนสารคามเมื่อนี้แฟนครับ FC ถามมาว่าจันร้อยได้ยังกินว่าจันต้มไก่สู้สร้างกินเดี๋ยวจันร้อยสิบห้าย่างไปเบิ่งข้างหลังขั้วกำลังขั้วอยู่ตอนนี้พี่น้องครับอันนี้คือศาลากลางบ้านครับขออนุญาตพาพี่น้องเมืองจังหน่อยนึงครับศาลากลางบ้านย่างมื้อแรกมาได้หน่อยก็สิเลียดเหรียญอยู่นี่แหละครับเนี่ยเดินบ้านไม่ใหญ่นะครับคุณแตกสวดๆเนาะครับเนาะเสียนทางถึงทางสร้างไปบ้านจันร้อยครับล่างนี่นะครับสร้างไปบ้านจันร้อยบ้านนี่ก็ศาลากลางบ้านพี่เก้านะครับกับเฟิร์นเอ๋ยทำอะไรลูกน้องเฟิร์นทำอะไรอยู่กับใครเนี่ยฮะน้องเฟิร์นทำอะไรอยู่กับใครระวังรถนะลูกระวังรถนะคะโอ้เล่นอะไรนะมีตุ๊กตาด้วยเหรอน้องเฟิร์นมีตุ๊กตาด้วยเหรอคะฮะกินยังลูกระวังข้าเขียวเด้อโอ้กินมาเลยท่านตะวันเอาเขียนนี่ครับคำมาเลี้ยงมาพี่น้องบ้านจันร้อยก็สิเป็นลักษณะนี้พี่น้องครับง้อคุ้ยเพิ่นก็ไล่เขามาเพิ่นเสียวเขามาบ้านนะครับนี่ถึงงัวถึงกล้วยกำลังไล่ตอนกันมาพี่น้องครับ คำมาแรงมากกับบรรยากาศสบายสบายนะครับบรรยากาศชิวๆนี่ครับร้านค้าร้านค้านี่คือร้านน้องสาวแม่ของจันร้อยครับเป็นบ้านหน้ามันนี่ก็เลยมากินข้าวกินน้ำกันอยู่นี่ส่วนสร้างส่วนหยังมานะครับนั่นพอลงมันกำลังไล่กล้วยไล่งัวมาระวังได้ลูกเอ้ยระวังลูกเอ้ยระวังกล้วยมาแล้วกล้วยมาแล้วนั่งกับน้องเฟื่อนอยู่ศาลากลางบ้านครับ เว้ยจะแม่นมากเนาะมาเลยท่านตะวันนี่เนาะมาเลยมาเลยค่อยหน่อยค่อยหน่อยเห็นบ่น้องเพื่อนเห็นบ่ค่อยหน่อยมาแล้วน่ะโอ้ยย่างกันไล่ๆพี่น้องเอ้ยทั้งงัวทั้งกล้วยนะครับลุงคนไล่เขามานะครับว้าไอ้สมหลายแต่มีแต่ตัวอ้วนๆพี่ๆแท้หลายตัวบ่หลายตัวบ่เห็นบ่บอกหน่อยเห็นบ่น้องเพื่อนเห็นตัวหน่อยๆบ่ลูกตัวใดตัวใดบอกหน่อยซื้อหยังซื้อมันซื้อหยังบักหน่อยมันซื้อหยังลูกบักอีหยังซื้อมันมีซื้อบ่บักกล้วยหน่อยตัวนั้นกล้วยหน่อยตัวนั้นหัวหน่อยเด้มันซื้อหยังโอ้บ่รู้จักเลยเอานั่งเล่นอยู่นี่เด้อจะไปใส่เด้อยันรถเด้อลูกเด้อจ้าจ้าจ้าโอ้เห็นละพ่อกล้วยมะลิอยู่บีบใดอ่ะมะลิอยู่หลังกล้วยเหรอพ่อเอาลกขนสิต้มไก่สู้กินนี่แหละครับเทิงพ่อกล้วยเทิงเป็นสร้างให้จานร้อยกับพี่น้องครับพ่อแก้วครับบักเว้นในกะบ่เว้นในกระชาปูนตกแรงมากก็เลยว่าเอาพ่อครัวมียังเฮ็ดเอาบ่มีแนวสู้กินเอาไก่ก็แล้วกันเนาะพ่อเนาะก็เลยว่าเด็กขาไก่พี่น้องครับนี่กําลังเอาไก่ครับลกคนไก่เนาะครับเนาะเอาบ่เมื่อได้แล้วเนาะเดี๋ยวหาลูกที่มาให้ไปเก็บผักใหม่ก็เด้อซั่นเด้อครับครับครับโอ้ยลูกพี่ได้หยังมาเนาะน่ะเนาะปัดโทบ่น่ะได้บันไดหญ้าว่าลาดไปสิไปขึ้นบักพร้าวทั้งไหนเนาะคำแล้วว่าจะได้เจ้เอ้าคนเล็กผู้ไม่เล็กตัวเนี่ยไปใส่มาโอ้จ้าอย่าตายแล้วกี่โพนแห้งออกวะนะวะเจ๋ใหญ่สุดยอดเลยทีเดียวเชี่ยวนี่แหละครับบรรยากาศแรกๆคำๆพี่น้องนะครับเดี๋ยวจันร้อยสิไปหาเก็บผักให้เพิ่นก่อนบัดนะครับคำมาแรกมาบรรยากาศอีสานบ้านหน้าบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะไล่งัวไล่กล้วยเขาคอกนะครับนี่พาไปเบิ่งงัวพ่อลุงงัวพ่อลุงเพิ่นไล่มาแล้ว นะครับทั้งงัวทั้งกล้วยโอ้ยมีแต่ตัวงามๆพี่น้องเอ้ยเห็นบ่รอพี่น้องเห็นบ่ตาสะอ่อนว่าเพิ่นระวังเลยลูกเด้อตัวนี้คือเขาหักนี่มันนี่มาเป็นยังคือเขาหักนี่มันนี่หึเป็นยังคือเขาหักบ่นี่โอ้ยงัวก็มีตัวใหญ่พี่น้องครับไปเบิ่งกล้วยพาพี่น้องเบิ่งกล้วยจักบาทก่อนสิไปเก็บผักกล้วยก็มีแต่ตัวงามๆตัวเหลี่ยมๆพี่น้องเอ้ยนะครับสู้มือในงัวกล้วยกับราคากับบ่ดีปานใดดอกครับแต่ว่าก็เลี้ยงไว้ซื่อๆนี่คอกมันนะครับราคาบ่ค่อยดีปานใดมานี่มาแหะๆๆๆๆเอาโอ้ยขำมาแรงมาดังไฟเพิ่นน้ำนอบัดนี้เด้อดังไฟกันยุ่ง